064-269-4695 นะครับให้การสนับสนุนนะครับไปติดตามประวัติรายละเอียดจากคุณดกได้เลยครับอ่ะซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ครับวีรศักดิ์ธาระขัดขัดนะครับธีระขจัดครับธีระขจัดครับขอไปลายมืออาจจะขัดขัดเกินๆหน่อยครับเจ้าบอลครับ27ตุลาคม2139วัย29ปีครับ174ซมนักสู้จากจังหวัดหนองบัวลำพูครับลูกศิษย์ของเฮียตีทีเด็ด99ครับสรศักดิ์แซ่ตั้งเขตเพชรทีเด็ด99ครับมาลุ้นเองครับฝันใจของเขาก็คือซุปเปอร์แบงค์ศักดิ์ชัยโชติครับ90ชนะ75ครับนำเงินเพชรอู่ทองออกขวัญเมืองครับนัทพลนวลแก้วนะครับแม่ชื่อเล่นนี้ชื่อบอลเหมือนกันนะครับ26ปี175ห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับหัวหน้าคณะคือพันตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับเทรนเนอร์ก็คือจอมนำโชคชูวัฒนะครับนักชกในดวงใจเขาเจ้าฟ้าสุชนทินโอ110ครั้งชนะ90 3ฟองหลังครับคุณเป็กกี้เชิญครับซุปเปอร์บอลครับทีเด็ด99นะครับแพ้ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แต่ว่าชนะทางด้านของเพชรอู่ทองออกขวัญเมืองนี่4ไฟติดนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับก็แพ้ซุปเปอร์เล็กแต่ว่าชนะเพชรอู่ทองนะครับขณะที่เพชรอู่ทองนี่ครับก็ชนะซุปเปอร์เล็กตลอดนะครับแต่ก็มาแพ้ทางด้านของซุปเปอร์บอล4ไฟเช่นกันนะครับโดยครั้งสุดท้ายนี่ฟันศอกเอาชนะตักศิลาสันติมวยไทยมานะครับก็แฟนๆคงติดตากันอยู่นะครับครับนี่เป็นภาพบรรยากาศมุมสูงนะครับที่เวทีมวยชั่วคราวนะครับวัดแสงแก้วโพธิญาณนะครับกับมวยคู่เอกในวันนี้ครับในช่วงครึ่งแรกนะครับเบรกแรกจบจากคู่นี้แล้วแฟนๆก็รอติดตามนะครับเราจะไปติดตามข่าวในพระเดชสำนักครับประมาณ15นาทีครับแล้วกลับมาเจอกันในช่วงครึ่งหลังครับครับยีเกนสแปมยังคงถ่ายทอดสดซุปเปอร์บอลนั้นที่ผ่านมานะครับไปชกมวยไทยสมัครเล่นนะครับรับใช้ทีมชาติไทยมานะครับแล้วก็ไปชกให้กับกีฬากองทัพด้วยนะครับตอนนี้เป็นทหารอยู่นะครับกลับมาชกไฟนี้ไม่รู้ว่าเรือเวทีหรือเปล่าก็ด็อกเตอร์ไลแมนบุญถมนะครับไลแมนบุญถมเดิมนะครับอดีตนักชกเหรียญทองเอเชียนเกมที่กรุงปักกิ่งนะครับวันนี้ก็แอบมาให้กำลังใจลูกศิษย์ด้วยนะครับใจเย็นๆนะครับมวย5ยกเผลอไม่ได้ครับเกียงไกรน้อยเกินครับหรือว่าเกียงไกรสอรพินครับอดีตนักมวยดังอดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยยุคแรกๆครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับนี่ได้ดีเพราะมวยเหมือนกันครับรายนี้ขอบคุณทีมงานจ่าเที่ยงนะครับจ่าเที่ยงเชียงรายครับ FC ของพวกเรามานั่งเกาะติดอยู่สถานการณ์ครับมาลุ้นมาให้กำลังใจลูกหลานเหมือนกันครับคนมวยครับ FC ผู้บรรยายซ้ายกับขวาครับไม่ขยับไม่ได้ครับนี่ครับถ้าช้าก็จะโดนซ้ายของซุปเปอร์บอลนะครับเป็นนักมวยที่ประกอบรูปร่างโครงสร้างดีจริงๆครับเด็กคนนี้ส่วนสูงนี่174เลยนะครับสายล้วนๆครับเด็กเฮียครับคุณเป็กกี้เฮียไม่มาครับเฮียไม่มานะคิดว่าเฮียมามีแต่เข็มเพชรมาครับเข็มเพชรแม่วันนี้เข็มเพชรใส่สูตรเลยนะใส่สูตรเลยครับเข็มเพชรเดี๋ยวกลับมาครับแม่ใส่สูตรยกถาดครับจบกันครับเข็มเพชรผมมาที่สนามมวยชั่วคราวนะครับที่วัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับในงานมุทิตาคล้ายวันเกิดของครูบาอริยชาติอริจิตโตนะครับขอบคุณนะครับเคสคูจีเค24ยาบำรุงร่างกายมีจำหน่ายและที่ร้านขายยาและ7 Eleven ทั่วประเทศนะครับคิงโปรบ็อกซิ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตในประเทศไทยนะครับนี่ครับอดีตยอดมวยไทยปี2559ครับเพชรอู่ทองลูกทีมแข้งขวานะครับอัดเข้าไปต่อยขวาไปที่ลำตัวครับ
นี่หลานชายของฟ้าสุชนสิทธิ์โอนะครับนี่ครับอดีตยอดมวยทั้งคู่เลยนะครับครับหรือว่าเจ้าสายเลือดเดิมนั่นเองครับเพชรอู่ทองอู่ทองนี่สุพรรณบุรีนะแต่ว่าเจ้าตัวเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการรวมบุคคลวงการมวยอีกครั้งหนึ่งนะคุณพิเชษครับครับโดยเฉพาะพี่น้องสายเหนือนะครับยังมีห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิกับเลอพงอุ้มกับต๋องเชียงใหม่เจ้อุ้มกับโกต๋องก็ลุ้นอยู่หน้า JKN18 นะครับครับเป็นสองตายายที่รักวงการมวยอีกคนนึงนะครับทีมงานกับคุณชาตรีเชื่อมโนชาตินั่นแหละครับสายเหนือเลยต้องมาเลยคุณพิเชษมาภาคเหนือจะนอนถึงชาตรีเชื่อมโนชาติก็แน่นอนนะครับท่านประธานชมรมมวยสยามภาคเหนือนะครับครับครับเฮียน้อย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 นี่ใจใหญ่มากครับชื่อน้อยนี่ใจไม่น้อยครับเอาไปบนเวทีครับต้องขยับแล้วครับทางด้านของเพชรอู่ทองคุณสมหมายนั่งกำชับอยู่ข้างมุมมุมแดงแล้วนะครับเด็กเฮียคุณเบกกี้ขอชอบครับชอบมากครับนี้ไปตอนนี้ครับซุปเปอร์บอลครับห่างสนามมวยไทยไป9เดือนนะครับจังหวะมวยเข่านะครับครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะครับต้องบอกท่านผู้ชมครับมาใส่กันเต็มๆเลยทีเดียวนะครับวันนั้นนี่ซุปเปอร์บอลนี่นำห่างเลยแบบหลายช่วงตัวนะครับแล้วยังไงแล้วยังไงพลิกครับพลิกยก5นะครับวันนั้นเขาเรียกว่าพลิกยกสุดท้ายนะครับไปพลาดนะครับรถปากคว่ำนี่ใช่ครับมาโดนปากคอไปก่อนแล้วมาโดนหมัดอีกทีอ่ะติดตามชมครับนี่คือการชกอีกครั้งหนึ่งในไฟที่5ของคู่นี้นะครับเพชรอู่ทองกับซุปเปอร์บอลอาจจะตีใครแตกก็ได้นะครับใช่ว่าจะผูกปีแพ้เสมอไปครับเพชรอู่ทองนี่เขาบอกบางคนก็บอกว่าซ้อมน้อยต่อยดีเอาวันนี้ก็ซ้อมดีนะเสียกรุงเทคโนครับดูแลการฟิตซ้อมอยู่เอาละครับขยับเดินเพชรอู่ทองนี่ก็ประเภทเก๋าเกมครับนี่ก็ลงล่างเอาละครับเริ่มต้นได้สวยครับคู่ก่อนเลยครับเพชรอู่ทองมันหวานจะไปถึงที่มันบ่แน่ดอกนายคุณพิเชษฐ์เอามาสิมาสิเรื่องแบบนี้มันของมันบ่แน่ดอกนายหมัดเท้าเข่าศอกนี่ไม่ใช่สตังค์นะครับอย่าไปรับเยอะครับรับเยอะจุกก่อนเจ็บก่อนครับกลับมาแกเกียร์ไกลกันออกมานี่ทีมงานสอสมหมายครับนักลงเทคโนลูกพี่ของเสกสรรออกขันเมืองออกไม่ออกออกไม่ออกซ้ายงามงามซ้ายงามงามจากหนองบัวลำพูขวาสวยๆจากบุรีรัมย์แม่มีข้อล่างครับเพชรอู่ทองมาแบบเจ้าเล่ห์นะครับคุณเมื่อกี้มานี่ครับจังหวะวงนอกครับเดินช้าเข้าล็อกแข้งครับลูกทีมครับแม่ลูกทีมเหมือนเดิมครับเด็กตัวนะครับราคาขนมชนจังหวะบล็อกในตีเข้าขวานะครับแม่วันนี้เพชรอู่ทองนี่ชกในสไตล์ทั้งลุกทั้งรับครบเครื่องครับแม่อย่าลืมนะครับว่าซุปเปอร์บอลนั้นเรือเวทีไปไม่น้อยนะครับลูกนี้แหละไปชกมวยไทยสมัครเล่นมาครับมันก็ไม่เหมือนกับชกมวยไทยอาชีพแล้วก็ไปต่อยกีฬาให้กองทัพบกครับมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนี่ครับโอ้โหนี่ถ้ามวย3ยกนี่เพชรอู่ทองนี่ไปก่อนแล้วนะตุนไว้ก่อนตุนไว้ก่อนอ้าวดิสเบรกไปเรื่อยต้องขยับแล้วครับซุปเปอร์บอลไลน์แมนบุญถมมาเชียร์ด้วยแล้ววันนี้อ้าวหมดยกพักให้น้ำกลับมาชมกันต่อนะครับนี่คือคู่เอกนำรายการในช่วงแรกของศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับนัดสัญจรที่วัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับดูบรรยากาศที่แฟนๆติดตามชมกันอยู่นะครับพรุ่งนี้นะครับพบกับศึกมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรมวันอังคารที่10มกราคมนะครับจัดโดยคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมนะครับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับคู่เอกนำรายการกำชัยสพงอมรเจอกับปลุกเสกใหญ่เชยซีฟู้ดคู่รองนะครับทวนทอง
จิตตพิทักษ์นะครับเจอกับดาบเงินสิทธิ์กำนันนิรันดร์แล้วก็มีคาร์ลอสเซเว่นมวยไทยพบกับตะวันออกสีโอปอเปิดรายการด้วยยอดชนะเพชรกับเจ้าสันครับไปดูภาพช้าๆบนเวทีครับนี่ครับเพชรอูทองยอดมวยไทยปี59นะครับนี่ครับแข้งขวาโต้สวยๆลูกทีมมึงลูกยับนะครับเนี่ยครับไปชมสูงครับตะวัด2ชั้นนะครับเรียนย้ำนะแฟนๆครับเราจะถ่ายทอดให้ชมถึง2ช่วงครับเดี๋ยวจบคู่นี้เราจะพักไปชมข่าวในพระราชสำนักนะครับแล้ว 20:35 นกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับช่วงที่2ก็เป็นก้องธรณีสสมหมายครับกับทางด้านของเพชรทองหล่อโจนูโวนะครับเป็นคู่เอกแล้วก็สุรชัยสสมหมายใส่กับเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์วินมอรัตนบัณฑิตครับใส่กับแลมบองสเทรพัฒน์คู่นี้ห้ามพลาดครับเปิดหัวด้วยห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิครับกับเลิฟพงอุ้มกับต๋องเชียงใหม่ครับช่วงที่2 20:35 นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะไปบนเวทีครับคุณพิเชษฐ์เอาละครับไม่ต้องถือว่า2ยกที่ผ่านมาครับเป็นอูทองทำได้ดีครับดีแบบเกินคาดเลยนะครับนี่ครับว่าหมัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไปชมเยอะอย่าไปชมเยอะโอ้โหซุปเปอร์บอลตอนนี้เร่งเกมเลยครับหวดหวดขาข้างนอกครับเด็กเฮียเอาแล้วครับเด็กเฮียเริ่มแรงขึ้นแล้วครับไม่ช้าแล้วครับซุปเปอร์บอลจากหนองบัวลำพูครับได้ใหญ่ได้สดครับนี่แหมเดินบวกนักชกลูกหนึ่งทั้งคู่นะครับขยับเดินเดินขึ้นครับซุปเปอร์บอลยิ่งมีครอบครัวความรับผิดชอบก็ยิ่งมากขึ้นครับเกิดเป็นนักมวยพูดง่ายๆสู้เพื่อลูกนะครับเตะคนเลี้ยงลำแข้งเลี้ยงครอบครัวเอาออกไม่ออกสายประหยัดไม่ได้ครับเพชรอูทองซุปเปอร์บอลคว้าแล้วมีเหลี่ยมกระชากครับคุณเมื่อกี้ซุปเปอร์บอลนี่ก็เดินเร็วขึ้นนะครับจังหวะของเพชรอูทองต้องสวนสวยๆนะครับตั้งลำดักเตะครับนี่ครับจังหวะสลับแข้งดันแตกเข่าซ้ายครับซุปเปอร์บอลมาเฮียวันนี้เฮียไม่อยู่นะครับเฮียไม่มาหัวเด่นแจกสุนัขกันแจกไก่อยู่เอาให้นักมวยมันแจกอาวุธก่อนเอาถูกเข้าไปครับซุปเปอร์บอลเริ่มสนุกแล้วครับเครื่องเริ่มติดแล้วช้าไม่ได้แล้วครับซุปเปอร์บอลแม่ยิ่งดึกมันยิ่งหนาวไม่ออกอาวุธนี่เส้นมันยึดนะครับโอ้โหได้บรรยากาศครับแอวเหนือทั้งทีได้บรรยากาศครับรับลมหนาวทับกันโอ้ยางแตกครับโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าไปไม่ลามาไม่ไหวครับโอ้โหพระเอกมา2ยกครึ่งครับสุดท้ายครับจบลงที่ขาครับโอ้พี่หมอคณิตทำงานเลยครับยางแตกครับเก็บชัยเป็นไฟที่5ติดต่อครับแม่เจ้าซุปเปอร์บอลขอภาพช้าเลยครับภาพช้าอีกทีครับแฟนๆอาจจะดูไม่ทันครับแม่คงจะลงตัวกับเวลาด้วยนะครับสบายสบายเลยครับโอ้โหยางแตกเลยครับหัวไปต้นขาเต็มๆทีมกระต่ายขาที่โอ้โหนักแข้งล้วนๆครับหัวไปที่ต้นขาขวานะครับดูครับเตะยกล้อเลยนะครับโอ้โหดูครับลอยและล่องเลยครับเพชรอูทองโอ้โหไม่ทราบว่าร้านป่ายางแถววัดแสงแก้วโพธิญาณมีหรือเปล่าโอ้โหใครจะไปทนไหวครับแบบนี้อ่ะรอเลยครับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ครับชนะน็อกยก3